ครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับถ้าใครได้ชมคลิปในช่องของผมนะครับปกติผมก็จะรีวิวเป็นพวกอุปกรณ์ IT ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่ามือถือหรือว่ากล้องเลนนะครับโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับไม่ค่อยได้ทำนานแล้วนะครับเพราะช่วงนี้ก็ยุ่งกับงานนะครับทำงานประจำก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้มันจะเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็เป็นเสียงบรรยายนะครับซึ่งผมก็จะเล่าบรรยายไปประมาณ10กว่านาทีนะครับประมาณนี้นะฮะท่านที่เข้ามาชมก็เปิดทิ้งไว้ฟังเสียงก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องดูนะครับเพราะว่ามันมีแค่ภาพรถคันนี้คันเดียวนะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยนะครับรถยนต์คันนี้เลยนะว่าทำไมผมถึงเลือกเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นโตโยต้าหรือว่าเป็นรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับซึ่งคันนี้มันจะเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับหลายๆคนที่กำลังสนใจรถกระบะนะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจในเกียร์อัตโนมัตินะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ผมจะไม่ได้กล่าวถึงลึกนะครับเพราะว่าก็จะพูดรวมๆว่าทำไมถึงเลือกเป็นแบรนด์นี้แล้วก็เลือกรุ่นนี้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุผลที่เลือกรุ่นนี้นะครับก็เหตุผลที่เลือกอันดับแรกเลยครับเหตุผลที่เลือก Toyota นะครับก็คือที่บ้านก็มีคันแรกก็จะเป็นรถเก๋ง Yaris Atip 2018นะครับเป็นของพี่สาวนะครับซึ่งผมก็ขับรถยนต์เป็นครั้งแรกก็เป็นรถเก๋งยาริสเลยนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถก็คือรถเก๋งเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับไม่เคยขับเกียร์ธรรมดาเลยนะฮะอาจจะมีลอง Mighty X ครั้งหนึ่งนะครับก็มันก็เป็นรถเก่าๆเนาะจริงๆถ้าให้หัดผมยังไงก็เป็นนะครับถ้าให้ลองหัดจริงจังแต่ว่าด้วยความที่ขี้เกียจด้วยนะครับชอบความสบายด้วยก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่นำมาสู่การเลือกรถกระบะที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับโอเคนะฮะเหตุผลแรกนะครับได้กล่าวไปแล้วทำไมถึงเลือก Toyota ก็คือรถยนต์คันเก่าของพี่เป็น Toyota Yaris นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับซึ่งเหตุผลซึ่งมันก็จะสอดคล้องกันนะครับที่เลือกคันต่อมาเป็น Toyota ก็คือมันคันเก่ามันก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกอะไรนะครับเราก็ใช้งานปกติเช็คระยะอะไรตามรอบปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรให้กวนใจเลยนะครับระบบเกียร์นะครับมันก็จะผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องเทคนิคว่ามันเป็น CVT อะไรพวกนี้มันเหมือนกันไหมนะครับเป็นก็คือรู้แค่ว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะฮะการโยกเกียร์ก็จะเหมือนกันนะครับ PRND อะไรเนี่ยตำแหน่งหมายถึงตำแหน่งในการโยกคันเกียร์นะเราก็จะไม่ต้องทำความคุ้นเคยคุ้นชินมากนะครับถ้าเป็นออโต้ของค่ายอื่นก็น่าจะเป็นแบบผักโยกขึ้นโยกลงอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะใช้แบบบางทีสลับกันขับมันก็จะไม่ต้องงงไม่ต้องอะไรประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือมันลักษณะการใช้งานมันคล้ายๆกันนะครับต่างกันแค่พวกเครื่องยนต์ความแรงความพุ่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับถามว่าได้มองรุ่นค่ายอื่นไหมนะครับก็ตอนนั้นก็ช่วงนั้นนิสสันนาวาร่าตัวใหม่กำลังออกนะฮะก็แอบมองอยู่แต่ว่าไม่ค่อยชอบดีไซน์เท่าไหร่นะแล้วก็ตัวเกรดรุ่นต่างๆมันมีให้เลือกค่อนข้างน้อยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นดีไซน์ด้วยแหละนะครับมันจะดูเป็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยมอะไรยังไงไม่รู้นะครับก็เลยไม่ชอบสุดท้ายก็ตัวนี้แหละนะครับค่ายอื่นก็พวกฟอร์ดอะไรฟอร์ดมิตซูอิซูซุอะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูเลยนะครับเข้าไปดูในโชว์รูมก็คือไปดู Toyota
อย่างเดียวครับนิสสันเนี่ยก็ดูทางเน็ตเฉยๆตอนเปิดตัวนะโอเคนะครับสำหรับการเลือกรุ่นนะครับมันก็จะมีทั้ง Z Edition มี P-Runner มี Rocco อะไรพวกนี้นะครับก็หลากหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายราคาเลยนะครับมีหัวเดี่ยวมีแคปมีสีประตูพวกนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นที่ค่อนข้างจะตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละเกรดรุ่นจะมีเรทราคาที่ต่างกันนะครับราคาก็ต่างกันเพิ่มเป็นแสนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมก็คือจะตั้งเรียกว่าอะไรล่ะก็คือกำหนดไว้ในใจเลยคือขอเลือกเป็นเกียร์ออโต้แล้วกันนะครับเพื่อความสบายเพื่อความง่ายในการขับขี่นะครับพี่ก็ขับได้แฟนก็ขับได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็ได้ลองทดลองขับกันมาหมดแล้วนะครับขับไปนาขับไปไล่อะไรอย่างนี้ทุกคนขับได้หมดนะครับเราก็ปักหลักไว้เลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับต่อมานะครับตัวสูงปีรันเนอร์หรือว่าตัว Z Edition ตัวเตี้ยนะครับล็อกโคนี่ไม่ได้ดูเลยนะครับเพราะรู้สึกว่ามันจะเกินกำลังของเราไปเยอะเลยนะครับก็เลยเลือกที่จะตัดตัวเลือกออกไปเลยนะครับก็มาเหลือที่ตัวเตี้ยตัวสูงซึ่งก็ไม่ได้เลือกยากมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชอบรถสูงๆอยู่แล้วนะครับมันก็ดูทรงดูอะไรมันดูเหมือนดูเป็นเข้ากับรูปร่างตัวเองด้วยนะครับดูเหมือนดูเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับทรงสูงๆนะเผื่อลุยเผื่ออะไรด้วยมันก็จะไปง่ายขึ้นนะครับโอเคก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เป็น P-Runner นะครับยกสูงส่วนต่อมานะครับ4ประตูกับรุ่นแคปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องการผ่อนเรื่องการดาวอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเรื่องภาษีต่างๆตัวผมเองก็ตอนนั้นก็ช่างใจอยู่ว่า4ประตูหรือสมาร์ทแคปดีนะครับจริงๆ4ประตูก็อยากได้นะครับมันก็สวยเป็นรถสำหรับโดยสารอะไรพวกนี้เลยนะครับเป็นรถสำหรับรถยนต์นั่งนะครับแต่ว่าก็เลือกที่จะเอาเป็นสมาร์ทแคปนะครับเพราะเหตุผลหนึ่งเลยนะครับที่ประกอบการตัดสินใจนะครับก็คือผมเองนะครับใช้ขับไปทำงานใน1สัปดาห์นะครับผมจะขับนั่งโดยสารคนเดียวทุกวันนะครับก็คือขับไปทำงานเช้าเย็นกลับบางทีก็ออกพื้นที่ก็มีคนอื่นนั่งไปด้วย 2-3 คนประมาณนี้ก็มีนานๆครั้งนะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือขับไปทำงานไปเช้ากับไปกับคนเดียวอย่างนี้นะครับก็เลยเลือกที่จะตัดงบประมาณจาก4ประตูลงมาเหลือแคปนะครับเป็นสมาร์ทแคปมันก็ราคารถก็จะประมาณส่วนต่างประมาณ 100,000 บาทนะครับในเกรดรุ่นเดียวกันนะครับจาก4ประตูเป็นแคปนะครับก็ทีนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ยกสูงสมาร์ทแคปนะครับทีนี้เราก็มาดูเกรดรุ่นกันต่อนะครับมีตั้งแต่มันจะมี3รุ่นนะครับของ2020มีตัวมิดมีตัว entry ตัวต่ำสุดนะครับตัวมิดแล้วก็ตัวไฮนะครับตัว entry นี่จะเป็นไฟหน้าธรรมดานะครับแล้วก็มันก็จะมีไม่มีกล้องมองหลังกล้องถอยหลังนะครับไม่มีระบบพวกเสถียรภาพการทรงตัว traction control VSC อะไรต่างๆนะครับมันจะไม่มีซึ่งมันจะไปมีเริ่มมีในตัว mid นะครับตัว NT ไม่มีจะไปเริ่มมีในตัว mid นะครับมีกล้องถอยตัว mid มีกล้องถอยมีไฟหน้า LED นะครับมีระบบ VSC TRC อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เลยตอนนั้นก็ศึกษาในกลุ่มด้วยนะครับเขาก็เสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าพวก
ระบบพวกนี้มันแต่งเพิ่มไม่ได้นะครับมันออกจากโรงงานเลยเราระบบความปลอดภัยพวกนี้คือหาซื้อเพิ่มไม่ได้นะครับเราก็เลยโอเคนะครับส่วนต่างที่เพิ่มมาจาก NT มาเป็นมิดถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนต่างมันจะอยู่ 70,000 บาทเราก็เลยอ่ะโอเคมีกล้องถอยเราขับกระบะคันแรกครั้งแรกมันก็จะสัดส่วนมันก็จะต่างกับรถเก๋งนะครับก็เลยโอเคมีกล้องถอยไปก็สบายใจดีนะครับมีระบบความปลอดภัยต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ารถกระบะนะครับมันจะน่าจะเป็นรถกระบะมันจะมีความแบบว่าค่อนข้างที่จะสะบัดท้ายสะบัดท้ายลื่นได้ง่ายนะครับขับรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับถ้าเราเลือกรุ่นที่มีระบบความปลอดภัยไว้นะครับก็น่าจะอุ่นใจไว้ในระดับหนึ่งนะครับก็เลยเลือกเป็นตัวมิดนะครับถ้าเป็นตัวไฮมันก็จะเพิ่มพวกแอร์ออโต้นะครับพวกถุงลมนิรภัยเพิ่มขึ้นมาเป็น7ตำแหน่งพุชสตาร์ทครูซคอนโทรลอะไรประมาณนี้แล้วก็หน้ากระจังหน้าเป็นแบบเงาแบบขอบโครเมียมประมาณนี้นะครับที่เพิ่มจากตัวมิดนะครับก็ซึ่งมันก็เรารู้สึกว่าเราก็ในเกรดตัวมิดก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับถ้าเพิ่มเป็นไฮมันก็รู้สึกว่าจะเกินงบไปนะครับถ้าเป็นไฮสมาร์ทแคปออโต้ก็จะน่าจะเป็น900,000กว่าๆนะครับซึ่งก็จะเริ่มจะหนักไปแล้วนะครับไม่แน่ใจ900,000หรือไม่ถึง900,000ประมาณนี้นะครับหรือว่า800,000ไปปลายโอเคนะครับเราก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นตัว 2.4 P-Runner Smart Cabตัวมิดเกียร์อัตโนมัตินะครับในราคาค่ารถนะครับราคารถเต็มๆอยู่ที่ 837,000 บาทนะครับแล้วก็ทำเรื่องทำจัดไฟแนนซ์ผ่อนนะครับประมาณเดือนละ10,000นะจริงๆเดือนละ10,000เนี่ยเราไปผ่อนเพิ่มเป็นรุ่น4ประตูก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะเพิ่มเป็นเพิ่มปีอีกไปเป็นอีกเพิ่มไปอีกปีหนึ่ง2ปีอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันจะนานไปนะครับแล้วก็อยากให้มันหมดไวๆนะครับเราผมเลือกที่จะผ่อน5ปีนะครับก็เลยเอาเป็นประมาณนี้นะฮะจะได้จบไวๆจบหนี้จบสินไวๆนะครับส่วนตัวสีรถนะครับก็เป็นสีดำนะครับสีดำเป็นสีที่ใช้มาแล้วรู้สึกว่าเปื้อนเลอะเป็นรอยง่ายมากเลยนะครับสีดำล้างออกมาไม่ถึง 3-4 วันนะครับก็เริ่มจะมีฝุ่นเกาะแล้วนะครับรอยขนแมวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นรอยง่ายที่สุดนะครับแต่ก็ชอบนะครับชอบความดุดำดำดูเข้มๆดีนะฮะถ้าคนที่ไม่อยากให้มันเป็นรอยง่ายนะครับเลือกเป็นสีบอลเงินนะครับจะดูแลง่ายที่สุดนะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นสีเทาดำนะครับประมาณนี้สีขาวอะไรอย่างนี้นะครับสีขาวคือสีขาวจะมองไม่ค่อยเห็นรอยขนแมวนะครับแต่ว่าถ้าลุยโคลนลุยอะไรก็จะออกจะเห็นสีโคลนสีเหลืองได้ง่ายนะครับประมาณนี้ซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับบางท่านอาจจะเลือกสีที่ถูกโฉลกกับตัวเองบางท่านอาจจะเลือกสีที่มันสีนี้มันราคาถูกกว่าสีนี้ราคาแพงกว่าหรือว่าดูแลง่ายกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมเองชอบดำดำเข้มเข้มนะครับก็เลยจบที่ตัวนี้นะฮะโอเคทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับส่วนตัวของตัวเองเลยนะครับอาจจะไม่ใช่ความคิดเห็นที่ถูกที่สุดนะครับ
อย่างเช่นสี่ประตูกับแคปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าคนที่โดยสารใช้โดยสารประจำหรือว่าใช้ในครอบครัวประจำเลือกเป็นตัวสี่ประตูเลยก็จะจบกว่านะครับส่วนในตัวผมเองนะครับก็หลักๆผมจะใช้คนเดียวผมก็เลยเลือกที่จะลดคอร์สนะครับว่าลดงบประมาณในส่วนนี้แทนนะครับแต่จริงๆแล้วผ่อนเท่าเดิมเพิ่มจำนวนปีขึ้นไปอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกของใครนะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความชอบละกันนะครับแต่จริงๆที่เสียดายนะครับเป็นเสียดายขับ4มากกว่านะถ้าเป็นขับเคลื่อน4ล้อนี้น่าจะมันดีนะฮะไปเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขาอะไรอย่างงี้นะมีลิฟต์ล็อกส่วนต่างที่เพิ่มมาอีกประมาณแสนกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะน่าจะโอเคนะครับเพราะว่า 4x4 มันจะไปได้เยอะกว่ารถ 4x2 นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มีความยาวอยู่ประมาณ16-17นาทีนะครับมันก็จะยาวเกินไปและเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะอาจจะเป็นถ่ายรีวิวภายนอกภายในรถนะครับมีอะไรที่เก็บไว้ในรถบ้างอะไรประมาณนี้หรือว่าตกแต่งอะไรมาบ้างการใช้งานผ่านมา7-8เดือน9เดือนเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับส่วนท่านที่เข้ามาชมนะครับมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับอยากจะให้เล่าตรงนั้นอยากให้แนะนำตรงนี้หรือว่าจะติชมนะครับก็แนะนำมาได้เลยนะครับคลิปต่อไปจะพยายามถ่ายเป็นวิดีโอออกมาเลยนะครับไม่ทำเป็นภาพนิ่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะดูนะครับเปิดฟังไปตอนขับรถก็ได้นะครับหรือว่าเปิดก็ตอนแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ